ได้ตัวเลขเทคนิคบ้างคะดัชนี VN Index ตลาดหุ้นเวียดนามผมก็คิดว่าน่าจะลงมาจบแถวๆประมาณนี้นะก็การเกียร์ก็เล่าให้พี่ลีท่านผู้ชมฟังในข่าวก่อนว่ามันจะเป็นตัวเลขต่ำกว่าระดับจิตวิทยา1,000 จุดมาหน่อยนึงอะตัวเลขมันอยู่แถว990ถึงประมาณ950นั่นแหละก็ก็เข้าใจว่าน่าจะบัตทอมแล้วล่ะบัตทอมเอาแล้วก็รอที่จะฟื้นกลับก็เหลือทางอายัยพื้นฐานหน่อยนึงว่ามันยุติความระสับระสายลงหรือยังแบงค์รันถามว่าแบงค์รันมันจบหรือยังนะข่าวเงียบไปแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ PE ต่ำกว่า 2SD นะคะถ้าต่ำกว่า 2SD นี่ถือว่าระดับราคาเนี่ยต่ำมากต่ำปกติ 1SD ก็ต่ำแล้วนะอาจารย์เล่าให้นักลงทุนฟังหน่อยเขาไม่รู้ศัพท์เทคนิคว่า 1SD แปลว่าอะไร 2SD แปลว่าอะไรอะไรประมาณใช่ค่าเฉลี่ยของเขานี่แหละถ้ามันต่ำมากกว่า1ระดับเนี่ยก็1SD ถ้ามันต่ำกว่า2ก็2SD แปลว่าลงเยอะพูดง่ายๆคือเวลานักวิเคราะห์เขาพูดถึงระดับดัชนีเนี่ยก็จะมี PE มีอะไรประมาณนี้นะใช่แล้วก็จะมีเอาค่ากลางก็เรียกค่า average ค่ากลางแล้วตกมาระดับหนึ่งเขาเรียก1SD -1SD เนี่ยแปลว่าอ๋อมันเป็นสถิติที่มันเคยลงมาเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะรอบ5ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเอาง่ายๆนะถ้าเป็น2SD เนี่ยแปลว่าโอ้โหนี่มันเคยตกมาหนักที่สุดในรอบประมาณ10 ปี 20 ปีเนี่ยมันเคยลงมาตรงนี้แล้วนะเอฟพี่รีพูดมาเมื่อกี้คือต่ำกว่าไอ้-2SD เนี่ยใช่ค่ะก็ลงถือว่าลงมาหนักนะคะแต่เวลาขึ้นก็เหมือนกันอ่ะมันขึ้นมาในค่าเฉลี่ยขึ้นมา1SD บวกแปลว่าอ๋อในรอบสัก5 ปีมันขึ้นมาสถิติเท่านี้แล้วนะขึ้นมา2SD บวกแปลว่าโอ้โหรอบ10 ปี 20 ปีเนี่ยมันเยอะมากอย่างเงี้ยผมแปลไทยนิดหนึ่งพี่ดีมากครับแปลไทยเป็นไทยฟังง่ายฟังง่ายแปลไปว่ามันลงเยอะมากอ่ะช่วงที่ว่าลงเยอะแล้วลงเยอะแล้วก็ถ้าดูง่ายๆก็ดู BN Index เป็นหลักนี่แหละเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยมันอยู่ที่1,500อะไรเงี้ยเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะคะ1,500-1,600ทีนี้ถ้ามันลงมาระดับ950เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือก็ลงมาเยอะแล้วก็ระดับPE ก็อยู่ประมาณ8-9นะคะอันนี้ก็เป็นการวัดความถูกแพงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นระดับ PE ทีนี้กองที่ลงทุนก็มีทั้งกองหลากหลายทั้งเป็นกองคนไทยฟันเมเจอร์ไทยลงทุนหรือว่าจะเป็นกองที่เป็นฟันเมเจอร์ที่บริหารโดยทางเวียดนามนะคะหรือว่าเป็น Global Fund ระดับ JP Morgan หรือว่าจะเป็น ETF นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองต่างๆในเวียดนามก็เหมือนกองต่างๆทั่วโลกเนี่ยล่ะค่ะมีหลากหลายประเภทให้เลือกนะคะนักลงทุนที่อยากเห็นจังหวะว่าเอ้ยตรงนี้น่าเข้าแล้วแล้วอยากจะมาเช็คมาตรวจสอบกันดูว่ากองไหนน่าลงทุนนะคะหรือว่าจะไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์เราก็ได้นะ VN Index ก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมอาจารย์เขาทำในเซตสตรีมมิ่งบ้านเราใช่ใช่ใช่มีแล้วใช่ค่ะมันก็มีหลากหลายนโยบายให้เลือกแต่อาจจะมี VN 30อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนในเวียดนามเนี่ยถ้าเราอยากจะมองหาโอกาสเราก็อาจจะเสียเวลามาตรวจสอบกันสักนิดนึงก่อนว่านโยบายการลงทุนเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราลงเป็นลักษณะเป็น Index Fund หรือว่า ETF เนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันว่าการเลือกหุ้นมันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเรายกตัวอย่างอย่างเช่นหุ้นไทยอะนะคะถ้าใครลงเซตอินเด็กซ์เซต50นี่ก็กระเจิดกระเจิงผลงานไม่ดีเลยนะคะ3ปีที่ผ่านมาไม่สร้างผลงานเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นตลาดแบบนี้ที่มีการกระจุกตัวแล้วมีการเติบโตเป็นบางเซกเตอร์บางภาคส่วนแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสเนี่ยการเลือกหุ้นเป็นรายตัวจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็พิจารณาเลือกดูตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็ใช้การลงทุนในประเทศไทยเป็นบทเรียนด้วยเนาะถ้าเราลงในเซ็ต50ป่านนี้ผลตอบแทนก็ไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะคะหายไปเขาบอกว่าหายไป3ปีเลย3ปี5ปีเลยเป็นต้นนะคะในขณะที่ถ้าเราลงในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางอาจจะได้ผลตอบแทนประมาณ 30-50% เลยเป็นบางช่วงบางตอนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นตลาดเหล่านี้ก็จะมีอะไรที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ศึกษากันได้ง่ายนะคะอาจารย์ค่ะก็เวียดนามก็สั้นๆตรงนี้นะคะอาจารย์สำหรับ
สำหรับเวียดนามนะคะก็แล้วก็ผมยังเชียร์เหมือนเดิมพี่ลีค่ะก็คือวิกฤตครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสเท่านั้นแหละแต่ถามพี่ลีแค่นี้แต่ว่าความระสำระสายภาวะแบงค์ดันไม่ลุกลามไม่ไปไหนแล้วสงบแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยเงียบๆไปแล้วค่ะถ้าใช่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่ในชิ้นคือปัญหาทุกโลกเนี่ยมีทั้งโลกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสงครามรัสเซียยูเครนจีนกับสหรัฐทะเลาะกันเวียดนามจับโกงจีนปราบโกงอะไรนู่นนี่นั่นค่ะว่ามันมีมาตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโดยนโยบายครับซึ่งก็คงไม่เปลี่ยนไปง่ายๆโดยเฉพาะนโยบายปราบโกงปราบทุจริตเนี่ยประเทศสังคมนิยมท่าทางจะปราบหนักอยู่แล้วก็แม้แต่จีนเองเนี่ยที่หุ้นตกก็กลัวเรื่องสีจิ้นผิงมีอำนาจล้นฟ้า มีอำนาจผูกขาดมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วจะมาทำเรื่องนโยบายปราบโกงต่อเนื่องอีกใช่ไหมคะก็เลยทำให้ยิ่งตกอันนี้แหละก็ถ้าเป็นข่าวลักษณะนี้ก็จะให้คล้ายกันนะคะทั้งเวียดนามทั้งจีนเลยเพราะว่าเขามีความชัดเจนว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมอะไรที่ทำสร้างความเสียหายตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยจะเข้มข้นเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าในผู้นำยุคก่อนสีเนี่ยเขามีการให้มีคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็มีอิทธิพลอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พอถึงยุคสีจิ้นผิงก็เป็นยุคปราบโกงนะคะก็เลยมีคนที่รวยๆคนที่มีฐานะดีหลายๆคนเนี่ยจะต้องอยู่ในคุกในตารางกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสังคมของเขานะคะที่เขาต้องการสร้างความยุติธรรมสร้างความมั่นคงให้กับสังคมค่ะก็ประมาณอย่างนี้นะคะค่ะถ้าถามในเรื่องของจีนตอนนี้เรื่องของจีนเนี่ยขึ้นลงๆเป็นรายวันก็วันอังคารที่ผ่านมาพอเปิดศักราช1พฤศจิกายนก็หุ้นจีนก็รับข่าวดีเลยนะคะอาจารย์แล้วก็พอวันนี้กลายเป็นข่าวร้ายไปซะละนะคะแต่ก็ที่ขึ้นมาก็วันแรกที่ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ 5% นะคะแล้วก็รวมกันขึ้นมาวันที่2ก็รวมแล้วประมาณสัก 8% นะอาจารย์เนาะใช่แล้วก็วันนี้ร่วงมาประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้2กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าฮ่องกงลงมาประมาณเกือบ 3% แต่ว่าของเมืองจีนไม่เท่าเมืองจีนลงแค่ประมาณ 1.5% ครับใช่ค่ะก็ถ้าเป็นหางเสงเนี่ยแสดงว่าก็ยังขึ้นอยู่นะยังบวกอยู่ประมาณ 5% จากที่วันอังคารที่บวกแล้วก็วันพุธลบแล้วก็วันนี้มันลบนะคะทีนี้ในตัวหางเสงเองเนี่ยตอนนี้เขามีการประชุมในเรื่องของการเรื่อง investment ของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการจัดประชุมเป็นทุกปีนะคะทีนี้การจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยการขึ้นของหุ้นฮ่องกงก็อาจจะเป็นการให้มีข่าวดีเกิดขึ้นในการประชุมด้วยหรือเปล่าอาจารย์ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนไหมเพราะว่าถ้ามีการประชุมจากฟันเมเนเจอร์ทั่วโลกมารวมตัวกันนะคะเขาบอกว่ามากกว่า200รายนะคะในช่วงนี้ค่ะทีนี้มันเป็น Investment Forum ของเขาเนี่ยค่ะซึ่งเขาจัดให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆ JP Morgan Goldman Sachs Morgan Stanley อะไรพวกเนี้ยนักลงทุนใหญ่ๆที่เป็นฟันเดเจอร์ใหญ่ๆเขาก็มารวมตัวกันที่นั่นนะคะทีนี้ฮ่องกงเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับ3นะคะรองจากทางสหรัฐทางฝั่งอังกฤษฮ่องกงเป็นอันดับ3ปรากฏว่าพอมาเจอสถานการณ์เรื่องโควิดเรื่องล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายไปของบริษัทใหญ่ๆนะคะรวมถึงคนทำงานทางด้านสถาบันการเงินด้วยนะคะอาจารย์ก็ย้ายกันออกจากฮ่องกงไปอยู่ทางสิงคโปร์ดังนั้นผลการจัดอันดับที่ออกมาล่าสุดเนี่ยฮ่องกงก็เลยเสียแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นว่าแชมป์ก็ไปตกอยู่ที่ทางสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฮ่องกงก็ต้องดึงทำยังไงที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับมานะคะดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ก็คงมีส่วนสำคัญกันนะคะสำหรับการที่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องมา
เข้ามาสำรวจออฟฟิศตัวเองว่ายังไหวอยู่ไหมที่จะเปิดในฮ่องกงต่อหรือว่าอาจจะต้องไปโฟกัสในการไปเปิดที่สิงคโปร์เหมือนหลายๆบริษัทตอนนี้ค่ะจากก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ข่าวอีกอันนึงที่เขาบอกว่าซีโร่โควิดตกลงที่มันจะมาเร็วขึ้นเป็นเดือนมีนาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันจะเร็วอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าข่าวพอข่าวออกมาเขาก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวเนาะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบสังคมนิยมอะนะก็คือว่าเขาบอกข่าวลือมักจะมีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงแล้วก็ถ้าเอาไมค์ไปจ่อถามเขาก็จะบอกว่าไม่ได้พูดนะมันเป็นสไตล์เขาใช่ไหมแสดงว่าอาจารย์นี่มีความเข้าใจวัฒนธรรมเขาดีมากเป็นสไตล์การเมืองแบบสังคมนิยมอ่ะแบบจีนแบบเวียดนามแบบเลยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะทำไมเขาไม่เปิดเผยไปเลยล่ะอาจารย์เขาทำไมถึงเป็นวัฒนธรรมอย่างนี้ขอเป็นความรู้ในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีข้าราชการกรมการเมืองหมายว่าค่ะพี่ใหญ่ทั้ง7คือมีอำนาจสูงสุดเนี่ยพี่ใหญ่ Politburo ใช่ไหมที่เขาบอกว่า Politburo ใช่ Politburo เนี่ยแต่ว่าในผู้มีอำนาจเป็นพี่ใหญ่ทั้ง7มันมีเบอร์1ไงเบอร์1ในที่นี้คือสีจิ้นผิงค่ะใช่ไหมสีจิ้นผิงเนี่ยยืนการปกป้องนโยบายตัวเองว่าผมได้คิดถูกแล้วซีโร่โควิดเนี่ยยังไงต้องซีโร่ผมถึงจะเปิดประเทศแต่ว่าอีก6คนเนี่ยก็ข่าวมันออกมาจากอีก6คนที่เหลือไงว่าเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยจะเปิดบ้านเปิดเมืองนะไม่จำเป็นต้องซีโร่แล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะเอาทีนี้เนี่ยผมถามพี่ลีว่าถ้าเอาไมค์ไปจ่อถามอีก6คนที่เหลือที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยไอ้6คนเนี่ยมันจะบอกไหมล่ะว่าผมคิดว่าอย่างนั้นจริงมันก็ต้องหลบแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้พูดใครจะไปพูดเพราะมันจะไปขัดแย้งกับเบอร์หนึ่งเขาอ๋อเพื่อเป็นการรักษาเออรักษาหน้าของเบอร์หนึ่งเออแต่อันนี้เป็นธรรมเนียมของอ๋อเข้าใจแล้วค่ะของประเทศเขาทำงานกันเป็นทีมเขาต้องสอดคล้องกันแล้วก็สนับสนุนกันเนาะแต่ว่าโอเคเขาจะมีวิธีในการไปล็อบบี้ไปคุยอะไรเขาภายในของเขาน่ะอ๋อค่ะครับคือเขาเน้นความเป็นเอกภาพใช่ไหมอาจารย์พยายามเป็นเอกภาพที่เต้นต่อหน้าต่อตาแอปโพสออกมาต้องทำในเอกภาพประมาณนี้อ๋อ ในเรื่องทีนี้มันก็มีเรื่องหูจินเป่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะที่มันที่เขาบอกว่าวัฒนธรรมจีนเขาจะไม่ฉีกหน้าผู้ใหญ่แบบนั้นหรอกเพราะว่าคนสื่อตะวันตกอ่ะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเอเชียและวัฒนธรรมจีนใช่ไหมคะมันก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ทางตะวันตกเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาตีความไปในทางที่ผิดพลาดเลยนะคะอันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมกับการเมืองแต่ละประเทศเนี่ยการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเนี่ยทำให้การลงทุนของเราได้ประโยชน์เหมือนกันนะอาจารย์นะจริงเหมือนฝรั่งเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆนะพี่ลีเขามองใครอ่ะนี่อย่าหาว่าผมพูดตรงไปตรงมาเกินนะเขาไม่ได้มองที่พลเอกประยุทธ์หรอกเขาไม่ได้มองที่รัฐบาลหรอกเขามองใครก็มองว่าใครเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติใครดูแลพูดง่ายว่าคุมนโยบายที่มันเป็นจริงอ่ะประมาณนั้นเขาคิดว่าพลเอกประยุทธ์หรือใครที่เป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐบาลอาจจะอยู่ระยะหนึ่งอ่ะแต่แบงค์ชาติอยู่มาตลอดการต้องอยู่ตลอดเป็นการเร็วแล้วแนวนโยบายที่ว่ามันจะต่อเนี่ยก็มาจากฝ่ายด้านการประจำประมาณอย่างนั้นค่ะแต่ละประเทศก็เหมือนกันครับใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นี้คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยออกมาว่านโยบายจีนยังยึดมั่นโควิดเป็นศูนย์นะคะอันนั้นก็ฟังจากที่พูดออกมาก็เป็นแค่เป็นคำพูดกลางๆเพื่อเหมือนกับยืนยันนโยบายแต่ต้องยืนยันเอาไว้ก่อนแต่ยืนยันไว้ก่อนแต่เรื่องคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็เป็นอีกเรื่องนึงครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องภายในของเขาทีนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติว่าการลงทุนในจีนตอนนี้ถ้าในแง่ของทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างให้น้ำหนักในหุ้นเอแชร์มากกว่าเอแชร์นะคะเพราะว่าในเรื่องของเอแชร์เนี่ยถ้าสมมติในเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้แล้วก็ทำได้เร็วขึ้นนะคะอาจารย์สมมติว่า ขอโทษค่ะ
เรามองกันไปที่เดือนมีนาตามข่าวนะคะแสดงว่าการเปิดเมืองก็จะเร็วขึ้นซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็จะมีส่วนสนับสนุนหุ้นเอแชร์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าจะให้การจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการลงทุนก็จะแนะนำในเรื่องของกองเอแชร์นะคะส่วนกองเอแชร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีนโยบายอะไรหลายอย่างที่จะไปเกี่ยวพันกับทางสหรัฐและจีนแล้วก็ทางต่างชาติเองเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องของคณะกรรมการPolitburoกลุ่มใหม่เนี่ยค่ะที่เข้ามา4คนนี่แหละที่อาจจะมาเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายๆอย่างแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีคนเดิมด้วยนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คงไม่ได้กลับมานะคะจัดนะคะก็จะเป็นคนใหม่ที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยความกังวลของนักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นกองเขาเรียกว่าออฟชอร์ฟันเนี่ยเขาก็จะกังวลในเรื่องนโยบายเป็นหลักนะคะว่าคนใหม่จะสานต่อนโยบายคนเก่าหรือเปล่าแล้วก็นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังจะดำเนินต่อไปไหมนะคะอันนั้นก็เลยทำให้เวลาผู้จัดการกองทุนแนะนำเขาก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่แน่ใจในเรื่องของนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับกองเอแชร์ก่อนแล้วก็กองเอแชร์ก็ให้รอสถานการณ์ให้คลี่คลายก่อนอันนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนในจีนค่ะอาจารย์ค่ะแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะซื้อส่วนไหมคะกองเอแชร์เนี่ยค่ะอาลีบาบาเทนเซนเหมยถวนไปตู้ตู้ผมว่าเอาตามที่เขาเรคคอมเมนต์อาจจะสบายใจกว่านะอาจจะสบายใจค่ะเอาที่สบายใจเนาะพอฟังที่สีพูดในการรับตำแหน่งสมัยสามเนี่ยค่ะยังน่าไม่สบายใจแทนพวกคนเทคอยู่อ๋ออาจารย์ก็ไม่สบายใจแต่อาจารย์อย่าลืมว่าในคณะกรรมการ25คนน่ะครับPolitburoนี่เขามีถ้าเป็น Standing Committee มี7ใช่ไหมครับแต่7คนนี้เขาเลือกมาจาก25อืมคือเขาบอกใน25คนนี้เป็นสายเทคเยอะมากเลยนะคะอืมค่ะอันนี้ก็คือที่เขาบอกว่าการที่นักลงทุนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมองว่าสีจะไม่สนับสนุนในเรื่องพวกเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะมองผิดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้อย่างมากเลยแต่จริงๆอาจจะทำให้ทางอเมริกาอาจจะไม่สบายใจก็ได้เพราะว่าการที่เขามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนั่นก็แสดงถึงการที่เขาเน้นที่จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้จีนก็คงพึ่งพาสหรัฐไม่ได้แล้วเพราะว่าสหรัฐประกาศตัดแขนตัดขาอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีดังนั้นจีนก็คงไม่มีทางเลือกอื่นที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในการที่จะอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีนะคะถึงตอนนี้เรื่องชิปก็ยังเป็นรองสหรัฐอาจารย์คิดว่าเขาเป็นรองจริงไหมเพราะว่าคนก็ยังวิจารณ์ว่าจีนยังเป็นรองสหรัฐเรื่องชิปอยู่ค่ะอืมก็ผมคิดว่าที่อเมริกาลงมาเตะตัดขาเนี่ยน่าจะมีนัยยะอยู่พี่ดีนะค่ะน่าจะมีนัยยะอยู่ว่ามีนัยยะว่าจีนอาจจะพัฒนาอะไรไปในเชิงที่จะแข่งขันเขาได้ก็เลยรีบมาสกัดเขาไว้ก่อนนะคะใช่กับเป็นรองแต่ว่าเป็นรองมีลุ้นอ่ะค่ะเขาบอกว่าเขาสั่งห้ามแม้แต่ไอ้เครื่องผลิตชิปที่เป็นเครื่องเก่าก็ยังไม่ให้ส่งออกเลยค่ะไม่ให้ไปขายให้อเมริกาเลยเพราะว่าเดี๋ยวอเมริกาเอ้ยไม่หายให้จีนเพราะเดี๋ยวจีนไปแกะดูรายละเอียดแล้วไปพัฒนาต่อ คือเตะขาตัดขาขนาดนั้นเนาะ แล้วก็โครงการของทางจีนเนี่ยที่เขาทำมานานแล้วก็โครงการเต่าทะเลกลับบ้านซึ่งโครงการนี้เป็นการดึงคนเก่งที่อยู่อเมริกากลับบ้านซึ่งโครงการนี้ได้ผลมากๆเลยนะเพราะว่าทำให้คนจีนที่เก่งๆก็กลับไปพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสีจิ้นผิงก็จบวิศวะแล้วก็ในคณะกรรมการ7คนนี้ก็จบวิศวะกันด้วยนะคะ25คนก็จบวิศวะดังนั้นการศึกษาเขานี่ไม่ได้ด้อยเลยนะอาจารย์เนาะค่ะเป็นสายวิศวะไม่มีใครจบจบปลเลยเหรอมีไหม
เออนั่นสิไม่มีใครจบเกษตรเหรออาจารย์ประมงอ่ะที่อาจารย์เขาพูดเออหรือจบนายร้อยจบประมงนะโรงเรียนเตรียมทหารนี่เตรียมทหารไม่เห็นมีเลยเนาะคือเขาไม่ได้มาสายอย่างนั้นเลยนะเขาเส้นสายแบบสายเศรษฐกิจก็สายเศรษฐกิจอย่างคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่เนี่ยเขาก็ดูการศึกษาเขาแล้วแบบก็จบ MBA จากฮ่องกงเนี่ยมหาลัยชื่อดังชั้นนำของฮ่องกงเลยจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็บริหารเซี่ยงไฮ้มาประสบความสำเร็จในการเป็นหัวหน้าที่ทางดูแลทางเซี่ยงไฮ้มานะคะแล้วก็เป็นตัวหลักที่เป็นคนที่ดึงเทสลาเข้ามาลงทุนในจีนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นี่การศึกษาแล้วก็ความรู้ความทันสมัยของเขานะไม่ใช่เรื่องทหารนะความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองต้องเรียกครบครันเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายเลยนะคะทั้ง7คนเนี่ยความสามารถกันคนละด้านเลยนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นประมาณของเบ้งของจีนด้วยใช่ไหมคะที่คอยดูแลทางด้านตัวกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ดูแลมาตั้งแต่ประธานาธิบดีคนก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็มีความต่อเนื่องของการดูในเรื่องของกลยุทธ์ด้วยแล้วก็มีคนใหม่ที่อายุน้อยสุดที่เข้ามาแล้วก็เป็นสายเทคเลยนะคะเป็นคนที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีเลยเป็นสายวิศวะเลยก็อันนี้ก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าจีนก็คงนำพาประเทศเขาไปได้โดยดีเลยนะคะในขณะที่เขาบอกว่าทางสหรัฐนี่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ภาวะผู้นำก็อาจจะด้วยความมันเป็นประเทศที่มันไม่ใช่สังคมนิยมเนาะอาจารย์มันก็จะมีการเข้ามาของแต่ละตำแหน่งอะไรหลายๆอย่างก็มันมาโดยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการคัดเลือกอะไรต่างๆก็ไม่ได้อาจจะมองในเรื่องคุณสมบัติเป็นหลักนะคะก็ความได้เปรียบของจีนก็คงตรงนี้นะคะก็คือการคัดเลือกผู้นำเขามันก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติอะไรที่เป็นตัววัดนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจของจีนนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยอีก2กองที่เราคิดว่าถ้าเรากังวลเรื่องหุ้นจีนเราหลบความผันผวนหุ้นโลกหุ้นจีนเนี่ยเราไปหาโอกาสในอินโดและไทยดีไหมคะอาจารย์วันนี้เลยมาฟังหน้าฟังเป็นไงอันนี้อินโดเนี่ยพอดีคนก็ถามมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางบลจ.เองเนี่ยมีอยู่2บลจ.แล้วนะคะที่เอากองอินโดมาขายกองแรกก็คือทางอีสปริงนะคะซึ่งอันนั้นเป็นแอคทีฟฟันค่ะแล้วก็กองที่2เนี่ยเป็นกองที่เพิ่งเปิดขายมาไม่นานเนี่ยเป็นของบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะอันนี้เป็น ETF นะคะทีนี้ถ้าเราดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลอินโดก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผลตอบแทนเป็นบวกนะอาจารย์เนาะในขณะที่ทั่วโลกติดลบหมดเลยนะคะแข็งกว่าตลาดมากเอาเปอร์ฟอร์มมากๆอินโดใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราลองเทียบดู1ปีย้อนหลังนะคะถ้าเป็น JCI Index เนี่ยของอินโดเนี่ยติดลบบวกไป 7.35 เลยนะคะอาจารย์ใช่บวกเยอะมากแล้วก็ไปเทียบกับ S&P 500ติดลบ 18.81 อันนี้ข้อมูลล่าสุดเนาะเป็นย้อนหลังแล้วก็ VN Index ของเวียดนามเนี่ยติดลบไป 29.48 นะคะแล้วก็ถ้าเป็น Set Index บวกเล็กๆค่ะน่ารักน่ารัก 1.66 นะคะวันนี้เราก็เลยเอาถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มมากการมี2ประเทศที่น่าสนใจหรือเปล่าสำหรับการลงทุนตอนนี้นะคะถ้าเราจะหลบจากหุ้นจีนหลบจากหุ้นโลกหลบจากเวียดนามเรายังไม่อยากจะเรายังไม่สบายใจที่จะไปซื้อ มันก็จะมี2ประเทศที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้นะคะทีนี้ตลาดอินโดก็เป็นตลาดที่บวกในท่ามกลางที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ติดลบอย่างที่เราทราบนะคะปัจจัยสนับสนุนหลักก็คือในทุกวิกฤตมันคือโอกาสนี่แหละค่ะเพราะว่าในขณะที่ทั่วโลกมีปัญหาพลังงานปรากฏว่าทางอินโดเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งถ่านหินของโลกค่ะก็เลยได้ประโยชน์จากการที่ราคาพลังงานขึ้นมาตอนนี้นะคะราคาถ่านหินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานในยุโรปนะคะแล้วก็ตอนนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของอินโดกลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ดีกับอยากกับที่นึงก็ผลเสียกับที่หนึ่งได้นะคะไม่ใช่แย่ทั้งโลกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ประเทศอินโดเนี่ยปัจจัยสนับสนุนอีกอย่างก็คือเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวนะคะ
พราะว่าเขามีการบริโภคในประเทศแข็งแกร่งประชากรเขาเยอะค่ะ200กว่าล้านคนเนาะ276ล้านคนใช่ไหมอาจารย์จะ300ล้านแล้วอ่ะจะ300ล้านแล้วเทียบกับทางเวียดนามที่ค่ะทางเวียดนามก็เกือบ200คนนะเขาบอกว่าได้100กว่าล้านคนแต่เขาบอกว่าตัวเลขที่ไม่เป็นทางการน่ะคนเวียดนามเกิดทุกวันหรือเปล่าเขาบอกเสื้อผ้าเด็กขายดีมากนะคะเวลาไปเดินที่ไหนเนี่ยมันมีร้านเสื้อผ้าเด็กเนาะเพราะว่าประชากรเขายังอายุน้อยบ้านเรานี่ขายแต่เสื้อผ้าคนแก่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะคนแก่ได้อ้วนด้วยนะร้านจานไปดูสิเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์อ่ะมีขายก็มันก็จะกลับกันอ่ะก็เพราะฉะนั้นอินโดก็เหมือนกันนะคะประชากร200กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการบริโภคในประเทศสูงมากแล้วก็ตอนนี้ที่เราดูข่าวเนี่ย Lazada กำลังจะไปบุกLazada ของ Alibaba จะไปบุกอินโดนะคะไปแข่งกับเจ้าถิ่นเขาแล้วก็ไปแข่งกับ Shopee นะคะเพราะว่าประเทศเขาเป็นเกาะ 15,000 เกาะนะคะดังนั้นเนี่ยประชากรเขาชินกับการใช้แอปพลิเคชันค่ะแล้วก็อินโดนี่มีสตาร์ทอัพเยอะมากนะคะใช่ๆอันนี้ก็คือเป็นโอกาสมากเติบโตในยุคของประวัติโจโควิดเนี่ยสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพเยอะมากค่ะแต่ก่อนเราพูดถึงอินโดเรามักจะไปนึกถึงอะไรเกาะอะไรบอลนงบอลเนียวอะไรคนอะไรนะพวกมนุษย์กินคนนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เราได้ไปคนละทรงแล้วตอนนี้เขามาทันสมัยแล้วนะจ๊ะสตาร์ทอัพเอฟเคิร์ฟอะไรไปอย่างนั้นไปแล้วนะใช่ใช่เขามาไกลแล้วแล้วก็แบงค์บ้านเรา3แบงค์เนี่ย3ธนาคารนี่ไปอินโดกันหมดแล้วนะคะใช่แบงค์กรุงเทพก็ไปซื้อหุ้นแบงค์ที่อินโดนะคะซื้อเกือบ 100% เลยแล้วก็เข้าไปถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เลยแล้วก็ทางกสิกรไทยพาณิชย์ก็มีการประกาศเข้าไปร่วมทุนในแบงค์ของอินโดเพราะว่าประชากรเขายังเข้าถึงธนาคารยังน้อยอยู่นะคะแล้วการเข้าถึงเขาเนี่ยถ้ามันเข้าถึงน้อยแล้วถ้าเขามีโอกาสในการเติบโตสูงขนาดบ้านเราเนาะบ้านเรามีแค่70ล้านคนเนี่ยตอนนี้คนหนึ่งก็มีกัน5บัญชีแล้วอาจารย์ใช่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 ไหมคะ3บัญชีเป็นอย่างน้อยนะคะก็แค่เกษตรกรไทยพาณิชย์อย่างส่วนตัวเนี่ยมี10บัญชีกรุงเทพมี3บัญชีไทยพาณิชย์มี2บัญชีเผลอๆมี15บัญชีเนี่ยอาจารย์ส่วนตัวแล้วเข้าใจว่าอัตราประชากรวัยแรงงานเยอะด้วยของอินโดนะใช่ค่ะคนหนุ่มคนสาวเยอะคนหนุ่มสาวเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะกำลังในการเป็นส่วนสำคัญทางการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตอนนี้นโยบายของนายกก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างตัวเลขการลงทุนที่เขาเรียกว่า FDI เนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็ประชากรเขานี่มีแร่ธาตุนอกจากข้อเด็ดเรื่องประชากรแล้วเนี่ยประเทศเขามีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะแร่สำคัญก็คือนิกเกิลดีบุกนะคะซึ่งแร่นิกเกิลดีบุกเนี่ยเป็นที่จับตาของเทสลาตัดสินใจไปลงในอินโดเรียบร้อยแล้วเพราะเหตุนี้นะคะค่ะเพราะว่าเอาไปใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะตอนนี้อินโดก็เลยเป็นที่สนใจของต่างชาติในการตั้งเป็นฐานการผลิตรถยนต์นะคะตอนนี้รถยนต์ของเราหลายๆยี่ห้อเนี่ยแม้แต่รถยนต์ของจีนก็ผลิตอินโดนะจ๊ะน้องค่ะวันนั้นเพิ่งไปดูรถยนต์ที่เขาโชว์ในห้างอ่ะรถยนต์เขาเปิดตัวรถยนต์เดี๋ยวนี้เขาไปขายในห้างกันนะจ๊ะปรากฏว่าหลายๆตัวเนี่ยผลิตในอินโดค่ะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามิตซูอะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในเรื่องของการลงทุนทางตรงของอินโดนี่เข้าไปสูงมากนะคะแล้วก็ดังนั้นในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยที่นอกเหนือปัจจัยที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของราคาถ่านหินแล้วเนี่ยปัจจัยสนับสนุนระยะยาวของอินโดก็คงมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของการเป็นทรัพยากรแหล่งทรัพยากรของโลกนะคะแล้วก็ประชากรวัยแรงงานซึ่งมีการบริโภคแล้วก็เป็นกำลังแรงงานที่ยังไม่แพงนะคะอาจารย์ก็กองนี้ก็เป็นกองที่ลงในเป็น ETF นะคะใน VanEck Indonesia นะคะบริหารโดย VanEck Associate Corporation ค่ะอาจารย์ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่เป็น ETF นะคะทีนี้ลักษณะการลงทุนของเขาเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงทีนี้เราไปดูในพอร์ตเนี่ยปรากฏว่า
ไม่ได้มีการลงทุนในอินโดอย่างเดียวเขาอีก 10% ไปลงทุนในจีนงั้นกองนี้ก็ไม่ได้เป็นอินโด 100% นะคะเป็น 80% อินโดแล้วก็อีกประมาณ 10% เป็นของจีนค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วก็เซกเตอร์ที่เขาลงเป็นหลักตอนนี้ถ้าเป็นอินโดนะคะก็จะเป็นเซกเตอร์การเงินเป็นหลักนะคะประมาณ 30.2% แล้วก็กลุ่ม material อยู่ที่ประมาณ 13.4%แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกสินค้าพวกอุปโภคบริโภคค่ะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องของ communication service ค่ะก็อันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับคนที่สนใจกองอินโดนะคะแล้วอยากจะแสวงหาโอกาสของการลงทุนที่อยากจะไปตลาดใหม่ๆที่มีโอกาสของการเติบโตอันนี้ก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะก็มันเพิ่งขึ้นเป็นปีแรกๆเลยนะคะสำหรับการลงทุนในอินโดนะคะถ้าเราดูผลตอบแทนเป็นผลพวงทางบวกหลายเรื่องที่พี่ลีว่ามารวมทั้งผู้นำเก่งต่อเนื่องผู้นำเก่งนี่เรื่องจริงนะโจโควิดอยู่มาที่สองสมัยเสียดายแกไม่มีสมัยสามเหมือนสีถ้ามีสมัยสามเขาบอกว่าโดยกฎหมายเขาไม่ให้ต่ออายุนะจ๊ะใช่แกไปแก้กฎหมายไม่ได้เหมือนสีจิ้นผิงก็ไม่แก้แต่สีจิ้นผิงแก้ทันทีนะแก้แต่ปี18แต่เข้าใจว่าคนจะมาเป็นแทนก็เป็นทายาทแกนั่นแหละคือประมาณว่าส่งไม้กันต่ออะไรประมาณอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเก่งมากๆอย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องไปแก้หรือเปล่าอาจารย์เป็นไปได้ไหมก็แกจะให้ทายาทเป็นแทนประมาณว่า8ปีผมพอแล้วอะไรประมาณนึงประมาณนั้นแต่ดูเหมือนแกก็อายุยังไม่เยอะเลยเนาะดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็หาเงินลงทุนเนี่ยบุกไปถึงนี่ใช่มั้ยไปหาบิลเกตไปหาอีลอนมัสค์ไปมาลงทุนคือ FDI มันไม่ได้อยู่มันลอยมานะแกไปหาของแกเองด้วยนะใช่มั้ยคะแกมีความเก่งในเรื่องของการทำการตลาดให้กับประเทศเขาด้วยเนาะใช่ไหมคะขายตัวเองได้ขายประเทศได้นะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้ขายแล้วค่ะอันนี้กองหนึ่งกองนี้เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะแล้วก็อีกกองหนึ่งก็คือหุ้นไทยที่มีปัจจัยบวกหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะอยากฟังเรื่องนี้อยากฟังเอาไว้ไปกับพี่อะไรมั่งก็ตอนนี้เราก็เลือกกอง Asset Plus SME มาให้นักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนคนไทยส่วนมากก็จะเลือกหุ้นเองซื้อหุ้นเองแต่สำหรับหลายๆคนเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าเออมีกองไทยไหมเพราะว่าเขาไม่มีเวลามานั่งตามหุ้นแต่เห็นหุ้นไทยดีขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องของการเปิดประเทศก็อยากจะได้อานิสงส์ของการลงทุนในหุ้นไทยบ้างดังนั้นเราก็เลยเอากองนี้มาให้แล้วก็กองนี้เนี่ยเป็นกอง LTF ด้วยเป็นกองธรรมดาด้วยฉะนั้นคนที่มีกอง LTF อยู่ก็ชวนให้ย้ายมาได้นะคะเพราะว่าการย้ายไม่ได้เสียสิทธิ์ทางภาษีนะคะเงินที่อยู่ในกอง LTF เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์แล้วก็บางคนเข้าลืมไปบริหารจัดการก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะรอให้วันครบกำหนดซึ่งอันนี้เสียโอกาสนะคะเสียโอกาสการลงทุนแล้วก็ทำให้ไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นโยบายจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่อย่างที่เรียนอาจารย์ไปตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะทำให้ผลงานกอง LTF ของนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะจะรู้สึกผิดหวังเนาะเพราะว่าเอ๊ะทำไมถือมา3ปี5ปีมันไม่กระดุกกระดิกเลยผลตอบแทนเพราะว่าอย่างที่เราทราบหุ้นไทยเรามันขึ้นเป็นบางเซกเตอร์ขึ้นเป็นบางตัวนะคะมันไม่ได้ขึ้นทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้ผลงานก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับกองนี้ข้อดีก็คือมีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็ผลงานย้อนหลังของเขาทำได้ดีมากนะคะ1ปีย้อนหลังได้ 6.44% นะคะ3ปีย้อนหลังได้ 17.1% ต่อปีนะคะอาจารย์ก็ดีทีเดียวอันนี้เป็นต่อปีค่ะ5ปีย้อนหลังได้ 7.8% ต่อปีค่ะก็ถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นอันนี้ข้อมูลนะวันที่28ตุลาคมนะคะที่เราตรวจสอบมานะคะแล้วได้เป็นได้ Morning Star 5ดาวนะคะปัจจัยสนับสนุนที่น่าลงทุนในช่วงนี้สำหรับกองนี้นะคะก็คือประเทศไทยก็จะได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองนี่แหละค่ะงั้นกลุ่มที่ส่งออกท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลของเราเนี่ยน่าจะเติบโตไปได้ดีนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อย่าลืมว่าเป็นไฮซีซันนะอาจารย์บ้านเราอ่ะใช่ใช่นะคะเดือนพฤศจิกาธันวาไปจนถึงเดือนเมษาเป็นช่วงทำมาหากินของคนไทยนะคะครับอย่าหยุดนะรัฐบาลอย่าหยุดนะเดี๋ยวปล่อยให้เราหยุดอีกหยุดแล้วไม่ได้ทำงานหยุดมาเยอะแล้วค่ะหยุดตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงทำมาหากินช่วงสร้างรายได้ของพวกเรานะคะเป็นไฮซีซันแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยข้อที่สองก็คือแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่จะมาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีปัจจัยเรื่องเงินบาทที่ของเราอ่อนค่าตอนนี้นะคะนั้นบ้านเราเนี่ยคนมาแน่นอนค่ะเขาบอกตอนนี้สนามบินแตกแล้วนะคะอาจารย์ภูเก็ตก็จะแตกอยู่แล้วคนเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะนั้นรายได้เนี่ยพุ่งแน่นอนเลยนะคะสำหรับปัจจัยเรื่องการเปิดเมืองแล้วก็เรื่องของงบไตรมาส3เนี่ยทางบลจ.บอกว่ากลุ่มการเงินน่าจะทำได้ดีกว่าคาดเราก็เห็นกสิกรแล้วนะจ๊ะเนาะที่ประกาศผลออกมาค่ะแล้วก็แอบวันนั้นไปแบงค์เมื่อวานเนี่ยไปแบงค์แอบเห็นแบงค์กรุงเทพทับบัตรแบบใหม่ขึ้นมาแล้วราคาต่อเดือนเนี่ย400กว่าบาทบัตร ATM เขาเนี่ยค่ะเราก็เลยแล้วเขาก็ชวนเราให้เปลี่ยนนะเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วบัตรเดิมเราเท่าไหร่200กว่าบาทเราก็หลอกเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าของเก่าถูกกว่าฉันใช้อย่างนี้แหละแต่ปรากฏว่าคนอื่นก็เปลี่ยนกันโครมเลยอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือวิธีการหารายได้อันชาญฉลาดของเขาแต่เรานี่ประเภทเป็นพวกคิดเยอะมากเป็นพวกไม่ให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋าแล้วเขาพอเราบอกว่าไม่เอาเขาก็ยังพอเราไปนั่งอีกที่นึงเขาก็ยังเดินตามมาแล้วเอาใบสมัครมาให้บอกว่าไม่เอาแล้วก็ดันใบสมัครออกไปบอกไม่เอาจะจ่ายทำไม400กว่าบาทค่ะก็เป็นพวกเรชั่นแนลในการใช้จ่ายเงินมีเหตุมีผลใช่เราประเภท 2-300 แล้วก็เราก็คิดหมดเนี่ยเป็นพวกคิดทุกเรื่องอะเนาะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คิดหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ส่วนใหญ่ก็ได้พวก emotional ใช่ไหมเขาขายอิโมชันแนลนะอาจารย์เขาขายอิโมชันแนลนะเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงเลยเขาบอกว่าถ้าเราสมัครบัตรนี้แล้วเนี่ยเราได้ทำการกุศลให้กับโรงพยาบาลแต่คือเราเป็นพวกมีเหตุมีผลเราก็บอกถ้าเราอยากจะทำการกุศลเดี๋ยวฉันไปจ่ายที่โรงพยาบาลเองฉันอยากจะใช้บัตรเอทีเอ็มเราทำอยู่แล้วฉันไม่ได้ต้องการทำการกุศลอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือคนคิดเยอะเนาะอย่ามาเรียนแบบนะคะเดี๋ยวเขาทำมาหากินไม่ได้เดี๋ยวกำไรเขาไม่ดีคราวนี้กองนี้เนี่ยเขาเน้นน้ำหนักไปลงที่ไหนเป็นหลักมี5อันดับแรก10อันดับแรกหรือว่าเซกเตอร์แรกๆมีไหมยังไงก็กองนี้จะเน้นหุ้นเติบโตขนาดเล็กขนาดกลางนะคะแล้วก็กองนี้ก็คือนโยบายของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นตรงที่ว่าการบริหารของฟันเมเนเจอร์นี่มีความต่อเนื่องแล้วมีผลงานให้เห็นชัดเจนก็ก่อนที่เขามาจะบริหารกองนี้เนี่ยเขาก็ทำชื่อเสียงให้กับกองที่เป็นลักษณะมิสมอลแคปตอนที่ทำงานอยู่ที่บลจ.อื่นด้วยนั้นผลงานเนี่ยก็มากกว่า10ปีนะคะอาจารย์ถ้าดูความต่อเนื่องของการดูแลกองประเภทที่เป็นมิสมอลแคปดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่มองหาหุ้นเติบโตแล้วเราไม่ได้อยากจะลงหุ้นบลูชิพหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วสำหรับหุ้นประเภทพวกนี้แล้วเราอยากจะหาโอกาสการลงทุนที่มีฟันด์แมเนเจอร์คอยดูแลหาหุ้นที่มีการเติบโตให้นะคะแล้วก็เน้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็เขาก็จะมีเบนช์มาร์กให้กับตัวเองว่าอยากจะทำให้ได้ประมาณสัก 15% ต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของทางฟันด์แมเนเจอร์ที่เขาอยากจะทำให้มันได้ระดับ 10% ขึ้นไปนะคะก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปหาหุ้นเองเนี่ยการลงทุนที่ได้ 10% ขึ้นไปเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะอยู่ยาวๆได้เลยกับผู้จัดการกองทุนที่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เหมาะสมตามสถานการณ์มีการขายทำกำไรมีการดูแลผลตอบแทนให้เราในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวกองนี้ก็เป็นกองหนึ่งที่ต้องเรียกว่าถือยาวๆไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นธรรมดาหรือว่าเราจะย้าย LTF มาลงกองนี้ก็ถือยาวได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ครับเอาละสนใจพี่ลีอยากจะโกอินโดมั่งกำลังเติบโตแล้วก็เอาเปอร์ฟอร์มเก่งกับตลาดอยากจะช้อนหุ้นเวียดนามตกลงมาเยอะแล้วล่ะ 50-60% แถวระดับดัชนี
พันจุดบวกลบเอาอยากจะซื้อหุ้นไทยแบบที่ว่านี้รวมไปบางจีนอ่ะไปหาพี่รีกันนะครับนะพี่รีให้เบอร์ให้ LINE ติดต่อเลยครับผมครับค่ะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ @wellrepublic ค่ะก็สอบถามมาได้นะคะอยากจะลงกองไหนนะคะไม่ว่าจะจีนก็น่าสนใจเวียดนามก็น่าสนใจนะคะในช่วงที่ตลาดตกรุนแรงอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะไปหาโอกาสในอินโดแล้วก็มองหาโอกาสในหุ้นไทยก็มาสอบถามรายละเอียดจากเราได้ค่ะครับรวมไปถึงท่านที่อยากปรับเปลี่ยนใช่ไหมปรับเปลี่ยนอะไรนะใช่ค่ะรวมถึงการปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกอง LTF ซึ่งตอนนี้ไม่ขายแล้วแต่เปลี่ยนได้ปรับได้นะคะหรือว่าตัว RMF หรือ SSF ก็แล้วแต่นะคะกองพวกนี้เราต้องอยู่กับเขาเนี่ยอย่างน้อย5ปี10ปีเลยนะคะคเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้เฉยๆนะคะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์แต่ไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยๆนะอาจารย์เดี๋ยวจะพังหมด ผลตอบแทนจะพังหมดนะคะคก็ปรับไปตามสถานการณ์เป็นช่วงๆเป็นตอนๆให้เหมาะสมไปหาพี่รีที่ @wellrepublic มีก็หมาย @นะแม่นะแล้วก็ wellrepublic ที่แปลว่า wealth ความมั่งคั่งเนี่ยนะ wellrepublicหรือเบอร์โทรครับพี่ลีครับ02ค่ะ266-6697ค่ะครับผมโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ลีมากให้ข้อมูลโอ้โหครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมมากครับขอบคุณครับพี่ลีครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะ